สวัสดีค่ะบุพาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อลายต่อดอกอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเสื้อตัวเล็กๆเนาะแขนกระดิ่งนิดนึงค่ะถักตรงชายตรงชายของเขานี่นะคะก็คือถักเนี่ยค่ะแนวนอนนะแนวนอนถักไล่รอบเนี่ยค่ะทำเป็นแนวนอนไม่ใช่ถักลงนะคะถักแนวนอนไล่จนรอบตัวค่ะอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่มีแพทเทิร์นนะเป็นการต่อดอกของนางแบบนี่ก็น่าจะใส่ไซส์เอสค่ะด้านหน้าเขานี่แค่4ดอกเองเนาะ4ดอกรวมรอบตัวเขาน่าจะ8ดอกค่ะแต่ว่าไหมอาจจะใช้ไหมประมาณไหมเส้นใหญ่หน่อยเพราะว่านางแบบนี่เขาหุ่นเล็กเนาะหุ่นเล็กเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะตอนนี้ไม่มีแบบนะคะไม่มีแพทเทิร์นค่ะไม่มีแพทเทิร์นเนาะเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะอันนี้บุพผาใช้ไหมพรมถักเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ไหมพรมอันนี้เป็นไหมของวีนัสค่ะถักเป็นตัวอย่างลายทีนี้ว่าดอกมันก็จะใหญ่อยู่ค่ะก็ประมาณถ้าเป็นตามนางแบบเนี่ยค่ะอย่างของไซส์ XL เนี่ยไม่น่าจะอยู่นะคะ4ดอกอันนี้ตัวดอกมันก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งค่ะก็ไม่ได้เล็กมากเนาะเดี๋ยวเรามาดูลายถักกันค่ะไหมบุพผาใช้อันนี้เศษไหมจะเป็นไหมพรมของวีนัสนะคะเข็มใช้เบอร์3เบอร์4ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้อันไหนนะเดี๋ยวมาเริ่มลายกันบุพผาจะสอนถักตัวอย่างดอกนะคะตัวอย่างดอกให้ดูเนาะแต่ไม่ได้มาทำเข้าตัวให้ดูขึ้นต้นด้วยโซ่6ค่ะ6โซ่นะคะถัก6โซ่นะทำหลักขึ้นมา1 2 3อันนี้3หลักนะคะขึ้นต้นได้3หลักพันหัวเข็ม1ครั้งอันนี้ให้ได้กลุ่มแรกเนี่ยคือให้ได้4หลักนะคะบุพผาเอา4หลักนะ4หลักพอได้4หลักเสร็จนะคะเว้น2โซ่เว้น2โซ่แล้วก็อีก4หลักมันจะได้เป็นตรง4มุมพอดีค่ะ4มุมนะอันนี้พันหัวเข็ม1ครั้งนะคะพันหัวเข็ม1ครั้งสี่หลักพอ1คอก็เว้นตรงนี้2โซ่ค่ะ2โซ่แต่2โซ่หรือ3โซ่ก็ได้ดูที่เราว่าเราจะ3โซ่ก็ได้นะคะ2โซ่จะออกตึงนิดๆแต่ว่าของบุพผาถักไหมพรมค่ะมันใช้2โซ่ได้อันนี้4หลักนะคะรอบแรกเนาะเว้น2โซ่มันจะเป็น4มุมค่ะเป็น4มุมเห็นดอกแล้วสวยดีพอต่อออกมาค่ะสีสวยดีก็2โซ่ชนอันนี้รอบแรกได้อย่างนี้นะคะรอบที่2เราจะแตกออกสะอันนี้โซ่3นะคะแล้วเกี่ยวตรงนี้นิดนึงนี่นะคะคือให้ได้หลักนึงอะค่ะให้ได้2หลักขยายให้ได้2หลักนี่นะคะรอบนี้จะต้องได้8หลักนะเนี่ยค่ะใน1หลักเนี่ยเราปักพันหัวเข็ม1ครั้งลง2ครั้งนี่นะคะลง2หลักรอบแรกนี้เรา4หลักใช่ไหมคะรอบนี้จะได้8หลักอันนี้ขยายมันก่อนอาจจะไม่ตรงตามแบบเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมองไม่ชัดแต่ทำออกมาก็จะคล้ายเขานิดหนึ่งนี่นะคะรอบนี้8หลักทีละหลัก2อันนี้เว้น3โซ่นะคะ3โซ่ถ้า2มันจะตึงไปนี่นะคะ
ปักสองหลักวนรอบวนรอบเลยเนี่ยค่ะปักสองหลักตรงในหลักก็จะได้เป็นช่วงกีบดอกนะคะอันนี้8หลักนะรอบนี้8หลักแทงลงไปต่อหลักนะคะให้ได้2หลัก2หลักเนาะอุปวัตตัวนี้ภาพรวมมันสวยอยู่นะคะภาพรวมของเสื้อค่ะสวยอยู่ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบถักแบบต่อดอกหรือไม่ต่อดอกนะอันนี้3โซ่นะคะโซ่ระหว่าง3โซ่ถ้าต่อดอกเนี่ยมันถักง่ายๆมันไม่ต้องคือถักไปต่อไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูชิลกว่าถักเป็นตัวถักเป็นตัวมันรู้สึกโอ๊ยนานก็จะเสร็จใช่ไหมคะนะคะไหมวินัตติดมันก็จะเรียบนะคะแต่ว่าอันนี้ท่านผู้ชมจะไปใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าความชอบนะไหมซัมเมอร์มันเส้นเล็กหน่อยแต่บุผาเนี่ยถักเส้นเล็กด้วยสายตาก็เลยจะใช้เป็นไหมพรมซะส่วนใหญ่เป็นไหมค่อนข้างเส้นใหญ่ประมาณนั้นนะคะแต่จะใช้เส้นเล็กมันก็จะสวยนะลายเนี้ยเพราะลายมันจะหนาอยู่แต่ของนางแบบน่าจะเป็นไหมประมาณไหมเส้นใหญ่อยู่ค่ะประมาณไหมพรมนี่แหละเราก็เลือกเอาก็ได้ไหมที่มันนี่แต่บ้านเรามันเมืองร้อนเนาะเมืองร้อนถ้าใช้ไหมซัมเมอร์จะดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ใส่ได้ทุกฤดูแต่ของบุพาเนี่ยทำงานห้องแอร์ก็จะใช้ไหมพวกนี้ได้อันนี้3โซ่นะคะ3โซ่ชนนะคะรอบนี้รอบ2ทีนี้มารอบ3รอบ3บุพาเพิ่มอันนี้นะคะอันนี้3โซ่เพิ่มข้างแค่หลักข้างนะคะเพิ่มแต่หลักนี้หลักด้านข้างเนี่ยค่ะอันนี้มันจะแทงยากนิดนึงจุดเติมนี่นะคะเพิ่ม2หลักตรงนี้นะคะแต่ตรงกลางเนี่ยไม่ได้เพิ่มนะหลักต่อหลักเลยค่ะหลักต่อหลักตรงกลางหลักต่อหลักนะอันนี้ไหมมันหนาอยู่ก็เลยแทงรูมันเลยค่ะได้เลยจะถักได้ไวนะคะดอกหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยค่ะอย่าลืมนะคะหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะเพิ่มเป็น2หลักอันนี้นะนะคะอันนี้1 2 3 4ฮะ3หลัก3หลักลืมไป3หลักเว้น3หลักนะคะหลักแรกนี้เพิ่มเป็น2หลักนะคะเนี่ยนะเพิ่มอย่างนี้นะคะ2หลักหลักอื่นก็หลักต่อหลักแต่ของเขาอะมันเป็นรูปหัวใจสวยนะแต่ของบุพาทำไม่เหมือนอะมันต้องมีคือทำได้ไม่เหมือนคือแบบมันมองบางคนเขาก็คนที่ถักเก่งๆเขาก็มองออกเนาะแต่บุผามองไม่ออกก็เลยมองเป็นลายแบบนี้ค่ะเลยถักแบบนี้อันนี้2หลักนะคะตรงมุมนะเว้น3โซ่เว้น3โซ่นะคะไหมพรมมันจะคันๆหน่อยค่ะถ้าเวลาใส่แต่ไหมบางไหมก็ไม่คันนะอย่างไหมของมินิคอตตอนที่บุผาใช้อยู่ของตานกกระยางอันนั้นไม่คันแล้วพวกเบบี้ซอฟอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะมันจะไม่คันแต่พวกนั้นมันจะราคาแพงนิดนึงแต่ไหมวินัสเนี่ยม้วนหนึ่งมันก็ม้วนใหญ่มันก็ตก50กว่าบาทเองเนาะแต่แล้วแต่เราค่ะว่าเราแพ้หรือไม่แพ้ก็บางคนมันคันเวลาเราใส่พอร้อนๆหน่อยมันคันมันก็รู้สึกรำคาญ
ะคะก็คือเพิ่มหลักตรงมุมเนี่ยค่ะเพิ่มเนี่ยแตกมุมอย่างเดียวเสื้อตอนนี้มันจะหนาหน่อยนะคะมันลายมันจะไม่บางเท่าไหร่นะถ้าผู้สูงอายุชอบก็ถักไว้ใส่ได้ค่ะเพราะผู้สูงอายุบางทีก็จะกังวลว่าลายมันโป่งไปแล้วใส่ซับในมันยังบางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาใช้ลายนี้ได้ถักใส่ไปทำบุญอะไรได้เราใส่ซับในซ้อนอีกทีหนึ่งก็ยังหนาอยู่ค่ะนี่นะรอบนี้จะเป็นแบบนี้พอมาอีกรอบนี้นะคะก็เพิ่มด้านข้างเหมือนกันนี่นะคะเพิ่มข้างนี่นะแทงยากนิดหนึ่งตรงหลักแรกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราจะยังไม่รวบนะคะแล้วถักเข้าไปนี่นะคะถักเข้าไปตรงเนี้ยนับไปให้ได้5หลักค่ะ5หลักนะหลักข้างล่างที่เราเสียบนี่ค่ะให้ได้5หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าได้5หลักนะแล้วก็รวบโซ่ห้าก็มาหลักปักบนหลักที่มันอยู่เนี่ยค่ะให้มันได้ห้าหลักแต่ว่าไอ้ตรงมุมข้างนะคะไอ้ด้านข้างนะคะเราเพิ่มอีกหลักหนึ่งไอ้สุดท้ายเนี่ยค่ะตรงสุดท้ายเนี่ยนะเพิ่มมามันก็จะได้6หลักหกหลักนี่นะคะรวบโซ่5รอบนี้โซ่5หมดเลยนะคะตรงเนี้ยมัน3โซ่ใช่ไหมคะ3โซ่เราปักตรงกลางเป็นหลักนะคะเป็นหลักตรงกลางเว้น1อันนี้ปักลงให้ได้4หลักนะคะตรงนี้นะเนี่ยค่ะเว้น1เว้น1โซ่เว้น1โซ่อันนี้เราจะแตกมุมค่ะแตกมุมตรงนี้จะไม่เหมือนของแบบนะมองไม่เห็นมองไม่ชัดก็เลยเอาของบุพานี่แหละอันนี้2หลักนะคะตรงข้างนะเนี่ยค่ะถักศอกให้ได้2หลักแล้วก็ปักไปข้างล่างนี่5หลัก2หลักที่3หลักที่4หลักที่5 5หลักแล้วก็รวบโซ่5 5โซ่นะคะเดี๋ยวพอรีดมันก็จะสวยค่ะไหมพรมนี่พอรีดจะสวยมากนะไหมพรมของวินัทรีดออกมามันจะรูปทรงมันจะไม่ย้วยนะคะรวบโซ่5แล้วก็นี่นะคะตรงกลางมันหลักมัน3หลักใช่ไหมคะตรงกลางหลักที่1แล้วก็เว้น1โซ่ตรงนี้4หลักเว้น1โซ่ระหว่างกลางอีกรอบนึงก็ครบนะคะจะได้อย่างนี้โซ่5นี่2หลักนะคะมันจะป่องๆตรงที่พอเราเข้ามุมค่ะจะป่องๆหน่อยอ
วบนี่นะคะโซ่5 5โซ่ที่เราถักๆไปเผลอก็มีนะคะเผลอมองผิดมองผิดบุพาถักบางทีลื้อกับครึ่งตัวที่ลายแบบมันต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยค่ะพอมันผิดหน่อยนึงเราง่วงเงี้ยอันนี้สองนะคะลายนี้ใช้ไหมซัมเมอร์ได้นะคะเบอร์16หรือเบอร์20แล้วแต่เราค่ะลายนี้สวยอยู่แต่อาจจะว่ามันจะดอกเล็กหน่อยที่ผ้าปูโต๊ะของบุพาเนี่ยค่ะปืนไอ้ตัวเนี้ยเบอร์20นะซัมเมอร์เบอร์20ก็สวยอยู่นั่นเนี่ยเนี่ยลายเนี้ยดอกมันก็เนี่ยค่ะพอกับอันนี้เลยพอกับเบอร์20นะตัวดอกมันอะพอกับเบอร์20อันนี้ถักไว้นานแล้วค่ะไอ้ผ้าปูโต๊ะอันเนี้ยถักไว้นานอู้หลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังสีขาวก็ยังไอ้นี่อยู่นะแต่สีขาวพอใช้ไปมันจะเหลืองนิดนึงนะคะของใหม่ซัมเมอร์อยู่กับน้ำเราด้วยนะอยู่กับน้ำที่เราซักแต่ถ้าเป็นเสื้อเราใช้มันไม่สกปรกหรอกอันนี้5หลักนะคะเข้ามา5หลักแต่ว่าพอเราถักได้6หลักนะคะเข้ามา5หลักเนี่ยนับให้ได้5 โซ่5 โซ่ระหว่าง5 โซ่ โซ่2 3 4สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้มันจะต้องห้าโซ่ใช่ไหมคะห้าโซ่นะบุพาก็เอามาสองโซ่ก่อนสองโซ่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มเกี่ยวตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวอ๋อยังไม่หมดเหลืออีกมุมหนึ่งสามสี่ห้าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะงงเองถูกแล้วค่ะอันนี้2โซ่นะคะแล้วก็เกี่ยวตรงนี้1โซ่แล้วก็พันหัวเข็มนี่นะคะตรงมุมนะตรงมุมทีนี้ตรงนี้มาก็จะเป็นโซ่5นะคะโซ่5มาเกี่ยวตรงนี้1 2 3 4 5 5โซ่เนี่ยค่ะเป็น2ห่วงนะ2ห่วงแล้วก็ตรงนี้มาก็จะมาถักต่อตรงนี้เลยนี่นะคะเกี่ยวตรงนี้นะแล้วก็พันหัวเข็มลงในช่องว่างอันนี้1อย่าพึ่งรวบนะคะ2แล้วก็รวบนะคะมุมเว้น3โซ่เว้น3โซ่นะคะเว้น3โซ่แล้วก็มาตรงกลางตรงกลางนี่นะ1 2แล้วก็รวบเนี่ยนะคะตรงนี้จุดที่เราจะต่อบุพาเอา8โซ่5 6 7 8มุมที่จะต่อคือตรงนี้นะคะมุมที่จะต่อตรงนี้นะอ
เดี๋ยวบุปผาจะถักให้ครบ4มุมก่อนเพราะว่ามีบางท่านงงว่าต่อยังไงก็จะให้เห็นนะแล้วค่อยเอามาต่อให้ดูอันนี้โซ่3นี่นะคะรวบพอรวบเสร็จเอามาเกี่ยวตรงนี้นะคะรวบเสร็จเกี่ยวตรงนี้มันก็จะเป็นออกมุมอย่างนี้นะคะมุมจะเป็นอย่างนี้มุมนี้จะไม่เหมือนในแบบนะบุปผามองในแบบไม่ชัด1 2 3 4 5ห่วงก็จะเป็นนี้1 2 3 4 5นี่นะคะนี่ห่วงมันจะมาอย่างนี้นะแล้วก็มามุมนี่นะพันหัวเข็ม1ครั้ง2คือพันหัวเข็มใน2หลักแล้วก็รวบเว้น3โซ่แล้วก็มาตรงเนี้ยอีตรงกลางเนี่ยค่ะมันจะเป็น2กลีบนะเนี่ยอันนี้กลีบที่1เป็น2กลีบนี้นะแล้วก็โซ่8ตอนแรกเอา5รู้สึกมันจะสั้นไปกับตัวดอกก็เลยเอา8 8โซ่1 2 3อุปาลายนี้วาดลายนี้สวยนะชอบเหมือนกันเดี๋ยวหาใหม่กันว่าจะใหม่อะไรถักนี่นะคะพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้1 2 3 4 5 2 3 4 5นี่นะคะก็มีหลายท่านค่ะบอกว่าทำไม่ครบดอกก็เลยจะทำให้ครบดอกก่อนแล้วเข้าไปต่อ1 2 37 8โซ่นะคะ8โซ่การต่อก็ต่อเหมือนคอกระเช้าค่ะต่อมันเสื้อคอกระเช้านะเราถักรอบลำตัวเราก่อนรอบตัวเราก่อนให้มันได้ก่อนว่ารอบตัวเราเนี่ยมันตายรักแร้นะคะเวลาทำรอบตัวนะเอาวัดรอบตายรักแร้ให้มันไม่คับมากแล้วค่อยไปขึ้นแขนทำแขนบนเสื้อคอกระเช้าค่ะทำแขนเสร็จแล้วค่อยต่อลำตัวแล้วค่อยต่อแขนแขนทำทีหลังก็ได้ค่ะที่แขนกระดิ่งอะไรนั้นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำให้ครบกันแล้วค่อยดึงออกมาแล้วค่อยมาต่อสีนี้ก็สวยนะสีแบบยังไงดีสีครีมครีม3 4 5 6 7 8หาร้านใหม่วีนัสไม่เจอมีอยู่ร้านหนึ่งแถวหนองแขมแต่เขาปิดตั้งแต่โควิดแล้วค่ะเขาปิดก็เลยสั่งผ่าน Lazada ก็มันอยากเห็นสีอ่ะอยากเลือกสีอ่ะใหม่ของวินัสนะอันนี้เราก็ชนตรงนี้นะคะเนี่ยนะเนี่ยค่ะถ้าชนรูปดอกมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะคะอันนี้คือชนเรียบร้อยครบดอกนะทีนี้บุปผาจะมาต่อให้ดูพอเราจะต่อใช่ไหมคะเราจะถักได้2มุมถ้าเราจะต่ออย่างนี้นะคะจะต่ออย่างนี้นะถักได้2มุมแล้วเราก็มาต่อนี่นะคะตอนที่เราต่อเนี่ยค่ะเราใช้โซ่8ใช่ไหมคะตรงมุม
ทีนี้ตรงเนี้ยเราใช้4 โซ่นะคะมาต่อกระดอกนี้1 2 3 4นะคะอีกอันหนึ่งนี้มันจะโซ่3ใช่ไหมคะเราโซ่1ก็ได้โซ่1ถ้าจะต่อนะจะต่อตรงนี้ด้วยนะคะ3โซ่หรือจะมาต่อตรงห่วงนี้ก็ได้สมมติว่าเราต่อตรงนี้นะต่อตรงนี้ไปด้วยอันนี้มัน3โซ่ใช่ไหมคะเราก็1โซ่แล้วก็ต่อก็ได้นี่นะคะก็จะได้ลายชนแล้วก็มาชนตรงนี้ก่อนนะมาชนตรงนี้ตรงนี้มันจะต้องห่วง5โซ่ใช่ไหมคะเราก็2 โซ่แล้วเราก็มาเกี่ยวตรงนี้2โซ่ปกติตรงนี้เราจะทํา5โซ่ค่ะเราเวลาเราจะต่อเนี่ยเราก็2โซ่แล้วก็มาต่อนะคะจะดูมันไวนิดนึงนะนี่ค่ะได้ลักษณะนี้ก่อนนะทีนี้ตรงนี้เราจะต่อด้วยตรงมุมเนี่ยนะทำกลีบมันก่อนปกติเราใช้3โซ่ใช่ไหมคะเราก็ใช้1โซ่มาเกี่ยวฝั่งนี้นี่นะแล้วก็1โซ่กลับมาทำตรงนี้นะคะแต่หลายคนก็ต่อเป็นแหละเพราะว่าถักมาตั้งเยอะแต่เผื่อคนที่มาใหม่นะคนที่มาใหม่อยากถัก1 2 3 4อันนี้8มาต่อ4 1 2 3 4แล้วก็ลงที่เดิมแล้วก็ตรงนี้มันไม่ต้องต่อขาไขแล้วใช่ไหมคะเราก็3โซ่อันนี้ที่เราจะจบนี่นะคะเราก็จะชนจุดที่เริ่มเห็นไหมคะตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้เราก็ชนตัดไหมได้เลยเนี่ยค่ะตัดไหมได้เลยดอกรอยต่อมันก็จะเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นกลีบก็สวยอยู่ตรงนี้ถ้ามันยาว8จะเอา5ก็ได้ค่ะ5ก็โอเคตอนแรกบูผาดูลักษณะดอกมันไอ้นี่นะนะคะดูตรงนี้ดูดอกใหญ่หน่อยนะอยู่ที่ดึงไหมแน่นไม่แน่นอันนี้ถักโดยที่ไม่ได้ถ่ายมันก็เนี่ยค่ะบุพภาว่าโอเคอยู่นะแต่นี่ใหม่มันยังไม่รีดก็เลยดูแบบยังไม่นี่เท่าไหร่ฟ้าคึมๆไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ตรงกล้องอะค่ะเนี่ยค่ะก็บุพภาว่าก็โอเคนะถ้าลายอันนี้ดูภาพรวมนะคะต้องเห็นภาพรวมนะเนี่ยค่ะเสื้อตัวนี้ภาพรวมสวยดีค่ะสวยดีเป็นแบบเรียบเรียบร้อยค่ะผู้ใหญ่ใส่ไปวงไปวัดอะไรได้นะจะเอาแขนลงมายาวหน่อยหรือแขนกระดิ่งเหมือนของนางแบบอันนี้สาวๆเขาใส่นะเนี่ยสาวๆเขาใส่นะคะมาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งแบบนี้ไม่มีแพทเทิร์นนะการต่อนะคะเราก็ต่อลำตัวก่อนต่อลำตัวเนี่ยค่ะเอาดอกเนี่ยรอบตัวเราก่อนรอบตัวเราอันนี้เขาน่าจะไซส์เอสนะคะของเขาของนางแบบนะพอรอบตัวเสร็จเราได้รอบตัวต้องรอบตัวใต้รักแร้นะคะแล้วพอได้รอบตัวเรามาชนกันเสร็จเราก็ถักขึ้นไหลด้านหน้าด้านหลังเอามาชนกันแล้วถึงจะมาถักลงลำตัวนะคะถักลงลำตัวลงข้างล่างว่าเราจะเอายาวเอาสั้นแขนที่หลังค่ะแขนเนี่ยถักที่หลังกับขอบตรงนี้นะถักที่หลังนะคะขั้นตอนถักจะเป็นแบบนั้นนะเนี่ยค่ะฝากไว้อีกคลิปนึงค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ